ใบเมเปิลนะคะทุกคนใบเมเปิลใบเมเปิลที่รีสอร์ทนะคะมี2ต้นเนาะมีต้นเดียว2ต้นไม่รู้สวยตรงนี้แดงก็เรียกใบไม้แดงนะใบไม้เปลี่ยนสีเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ฤดูหนาวกิ่งนี้แดงทั้งกิ่งเลยมาดูตรงนี้อันนี้ก็จะเริ่มแดงแล้วนะคะนี่ก็กำลังจะเปลี่ยนสีใบเมเปิลที่ภูทับเบิกนะคะทุกคนสวยเลยยังไม่มีสีแดงเข้มนะป้านะสีแดงเข้มๆยังไม่มีนะสีส้มมันจะออกส้มๆนะทุกคนต้นเขาก็ใหญ่อยู่แต่ว่ามันยังแดงไม่หมดอ่ะแดงประมาณนี้แต่นี่มันเป็นใบเป็นแฉกๆนี่เป็นใบแฉกๆอันเล็กๆก็มีค่ะนี่ใบเล็กๆอย่างนี้นี่ก็แดงมากเหมือนกันใบไม้แดงทุกคนใบไม้แดงโอเคขอตัวไปก่อนนะคะเอาใบเมเปิลที่ภูทับเบิกมาฝากค่ะอุ้ยมีน้องมีอาด้วยเดี๋ยวไปดูหน้าน้องมีอากันหน่อยไหนบ้าๆอุ้มมีอามาใส่เฟรมสิเลยเอ้ยมันกินไม่ได้นะคะมันจะกินใบเมเปิลไม่ได้นะคะมีอาและใบเมเปิลเนี่ยขยันบันเดิลตรงนี้หน่อยลูกตรงนี้หน่อยไหนไหนก็ใส่ชุดอะไรวันนี้สวยจังเลยวันนี้เอ้ยวันนี้เราจะกลับแล้วนะคะทุกคนเราก็เลยมาเก็บรายละเอียดในรีสอร์ทนิดนึงว่ามีต้นไม้อะไรบ้างนะคะตรงนี้ก็เป็นต้นเมเปิลนะคะเนี่ยต้นสูงประมาณนี้เลยโอเคมีอาบ๊ายบายอย่าบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายไหนไหนถ่ายรูปกับใบเมเปิลนี่ดูสิโอ้ยสวยมากเลยอะนี่ใส่ตรงนี้ใบเมเปิลตกใส่หัวเหรอโอเคค่ะน้องมีอาเขาจะไปเช็คอินอะโอเคนะคะไปแล้วนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย